วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Virtual Gamer นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเกมใหม่อันน่าสนใจที่พวกเราได้ทำการคัดสรรมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เลือกซื้อกันค่ะและภายในเดือนเมษายนนี้นะคะก็มีทั้งเกมฟอร์มใหญ่ยักษ์หรือจะเป็นเกมจากค่ายฟอร์มเล็กก็ต่างขนกันมาวางจำหน่ายกันอย่างเนืองแน่นไม่น้อยเลยค่ะและภายในคลิปนี้จะมีเกมไหนที่คุณผู้ชมสนใจและอยากติดตามกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะอันดับที่10คาตานะซีโร่เกมแนวแฮกแอนด์สแลชที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่างไรซินซิตี้และจอห์นวิกที่เกมนี้นะคะทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นนินจาสุดเท่ที่มาพร้อมกับดาบคาตานะอาวุธคู่ใจอย่างเดอะดราก้อนอาวุธที่สามารถปลิดชีพเหล่าศัตรูได้ด้วยการฟาดฟันดาบเพียงครั้งเดียวสำหรับเกมนี้ก็ได้มีการนำเสนอการเล่นที่มีกลิ่นไอเกมสไตล์แอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์ในมุมมองด้านข้างสุดคลาสสิกที่มีภาพกราฟิกภายในเกมจะเป็นรูปแบบเกมพิกเซล2มิติค่ะและมาพร้อมกับระบบการต่อสู้ที่ดูรวดเร็วรุนแรงและดูดุดันนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังได้มีการเสริมลูกเล่นใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างระบบ Time Manipulation กับการเคลื่อนไหวแบบสโลโมชันก่อนเข้าจู่โจมเป้าหมายพร้อมกับแสงสีเอฟเฟคสะเทือนไปทั้งจออีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีการนำเสนอการเล่าเรื่องที่ดูแปลกใหม่ชวนติดตามผ่านฉากคัตซีนที่ดูน่าสนใจสำหรับเกมคาตานะซีโร่นี่นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่18เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC Mac PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch นะคะอันดับที่9 Ghost Giant อีกหนึ่งเกมสุด Exclusive สำหรับบนเครื่องเล่น PlayStation VR ที่เกมเมอร์สายผจญภัยไขปริศนาต้องมาลองเล่นกันนะคะโดยตัวเกมนี้ก็ได้มีการนำเสนอเรื่องราวของเด็กชายที่โดดเดี่ยวชื่อว่าหลุยที่มีเพื่อนเป็นผีขนาดยักษ์สีฟ้าและเขาก็มองเห็นได้เพียงคนเดียวค่ะโดยเกมนี้ทางเพื่อนจะมาสวมบทบาทเป็นผียักษ์ที่ต้องร่วมมือกับหลุยในการแก้ไขปริศนาและช่วยเหลือผู้คนในเมืองแซนคอร์ดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกับหลุยและภายในเกมนี้ทางผู้พัฒนาก็ตั้งใจจะนำเสนอเรื่องราวแห่งมิตรภาพที่ทางผู้เล่นเพียงแค่ควบคุมเกมจากนอกจอเท่านั้นแต่คุณจะได้รู้สึกเหมือนอยู่ในเกมจริงๆและมีส่วนร่วมในโลกของหลุยที่ได้รับการยอมรับจากเขาในฐานะเพื่อนอีกด้วยค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่16เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PlayStation VR ค่ะอันดับที่8 Super Dragon Ball Hero World Missionนับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะคะสำหรับสาวกอนิเมะในตำนานอย่าง Dragon Ball ที่ตัวเกมนี้นะคะก็มีการนำเสนอรูปแบบการ์ดเกม Battle และภายในเกมก็จะมีการดำเนินเรื่องราวภายในเมืองฮีโร่ทาวพร้อมสวมบทบาทเป็นบีดหนุ่มน้อยที่ต้องการเดินหน้าตามรอยความฝันในการเป็นแชมป์แห่งจักรวาลเกม Super Dragon Ball Hero ที่เราต้องเผชิญหน้ากับเหล่าวายร้ายที่บุกเข้ามาในเมืองด้วยการร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าตัวละครภายในเรื่อง Dragon Ball ที่หลายคนคุ้นเคยเพื่อทวงชิงความสงบสุขกลับคืนสู่โลกอีกครั้งโดยเกมนี้ก็ได้รวบรวมเหล่าตัวละครในจักรวาล Dragon Ball ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่ามากกว่า350ตัวละครบวกกับการ์ดให้สะสมกว่า 1,000 ใบมาทำการต่อสู้ด้วยท่าไม้ตายและสกิลของแต่ละตัวละครที่แตกต่างกันค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนเกม Dragon Ball เกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่5เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC และ Nintendo Switch ที่คุณต้องมาลองกันค่ะอันดับที่7 Dangerous Driving ถึงแม้ว่าตำนานเกมซิ่งมันอย่าง Burnout ปัจจุบันจะถูกกลืนหายไปกับซีรีส์เกม Need for Speed แต่ถึงกระนั้นนะคะจิตวิญญาณของ Burnout ก็ยังคงวนเวียนอยู่ภายในผลงานใหม่จากอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Criterion Game ที่ได้ทำการชุบชีวิตเกมใหม่ในนาม Dangerous Driving สำหรับเกมนี้ก็ได้นำเสนอรูปแบบเกมแข่งรถสไตล์อาร์เคดในยุค 80-90 โดยยึดคอนเซปต์เดียวกันกับซีรีส์เกม Burnout ที่ตัวเกมนี้ก็ได้เน้นให้ทางผู้เล่นทำการขับรถซิ่งชนแหลกทำลายล้างเหล่าคู่แข่งและทำการชิงชัยเป็นที่1ของสนามแข่งภายในตัวเกมนี้นะคะจะมาพร้อมกับโหมดการเล่นที่ดูน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Eliminator Road Rage Bullet Chain Race และ Takedown Race นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะตัวเกมก็จะมีโหมด Pursuit ที่ทำผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็นตำรวจในการไล่ล่าเหล่านักแข่งได้อีกด้วยค่ะสำหรับเกมนี้นะคะจะมีการวางจำหน่ายในวันที่9เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และ Xbox One ค่ะอันดับที่6 Mortal Kombat 11
หากพูดถึงซีรีส์เกมแนวไฟติ้งที่เน้นความสมจริงที่มาพร้อมกับฉากการต่อสู้ที่ดูรุนแรงทั้งเลือดสาดหัวหลุดไส้ทะลักจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากซีรีส์เกม Mortal Kombat สำหรับเรื่องราวภายในเกมนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นจากการที่ไรเดนนั้นได้ทำการสังหารชินนกซึ่งส่งผลทำให้เกิดการผันผวนของมิติการเวลาและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เหล่าตัวละครเก่าๆของซีรีส์จะได้กลับมาโลดแล่นภายในเกมภาคนี้อีกครั้งค่ะและหากพูดถึงการเล่นภายในเกมนี้นะคะก็ยังคงเป็นแนวไฟติ้งอันเป็นการดวลระหว่างนักสู้2คนที่ต้องต่อสู้กันจนเกตพลังหมดหลังจากนั้นก็จบด้วยการสังหารแบบเฟทาลิตี้อันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้ซึ่งภายในภาคนี้นะคะก็ได้มีการเพิ่มเติมในส่งตัวละครใหม่ๆอย่างเจเรสรวมไปถึงลูกเล่นในการปรับแต่งสีสันตัวละครสกินต่างๆท่าทางหลอกล่ออาบิลิตี้พิเศษท่าเอ็กซ์เพลย์และท่าเฟทาลิตี้ใหม่ๆที่จะมีให้เลือกใช้กันค่ะสำหรับเกม Mortal Kombat 11นะคะจะมีการวางจำหน่ายในวันที่23เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One และ Nintendo Switch นะคะอันดับที่5 Imperator Rome หากเพื่อนๆที่เป็นคนที่ชื่นชอบเกมแนววางแผนและก็หนึ่งในค่ายเกมที่ต้องรู้จักคงหนีไม่พ้น Paradox Interactive อย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งในเดือนเมษายนนี้นะคะทางผู้พัฒนาก็ได้ทำการวางจำหน่ายเกม Imperator Rome เกมแนววางแผนอิงประวัติศาสตร์ตัวใหม่ที่ตัวเกมนี้ก็ได้มีการนำเสนอเรื่องราวอยู่ในช่วง450 AUC ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการก่อตั้งจักรวรรดิโรมันที่ในตอนนี้กำลังแผ่ขยายอำนาจไปทั่วทั้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งภายใต้จักรวรรดิเดียวกันโดยตัวเกมนี้จะมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมตั้งแต่คาบสมุทรไอเบีเรียไปจนถึงประเทศอินเดียซึ่งมีเมืองมากถึง 7,000 เมืองเลยทีเดียวค่ะสำหรับเกมนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ทางผู้เล่นนั้นสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกเล่นไปประเทศใดก็ได้ใช้วิธีการปกครองดินแดนแบบไหนก็ได้ค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่25เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC และ PlayStation 4ค่ะซึ่งหากใครนะคะที่ชื่นชอบเกมแนววางแผนอิงประวัติศาสตร์แบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะอันดับที่4 Fate to Silence ถือว่าเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ได้มีการหยิบเอาทีมวิกฤตโลกล่มสลายจากภัยของน้ำแข็งขั้วโลกปกคลุมโลกจนทำให้โลกทั้งใบนั้นกลับคืนสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งมาใส่ไว้ในเกมโดยในเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นแอชชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนี้และเขาก็ต้องทำการค้นหาทรัพยากรที่กระจัดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่รวมไปถึงการรวบรวมพรรคพวกในการสร้างค่ายเพื่อเอาชีวิตรอดและทำการต่อสู้กับเอลดิชที่เป็นสิ่งมีชีวิตอันดูประหลาดเองค่ะสำหรับรูปแบบการเล่นภายในเกมนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกนั้นจะเป็นการเน้นต่อสู้สไตล์ Dark Soul ที่ทางผู้เล่นจะต้องทำการกลิ้งหลบฟันแทงจัดการเหล่าศัตรูตามจังหวะทำการล่าสัตว์เก็บไอเทมเพื่อใช้สำหรับการคราฟสิ่งของต่างๆและส่วนที่2นั้นจะเป็นในเรื่องของการสร้างฐานที่ทางผู้เล่นจะต้องทำการรับเควสจาก NPC และเมื่อทำสำเร็จทาง NPC ตัวนั้นๆก็จะมาเข้าร่วมค่ายของเราและช่วยทำการบริหารค่ายเองค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่30เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC และ PlayStation 4นะคะอันดับที่3 World War Z หากใครที่เป็นแฟนแนวหนังซอมบี้แล้วก็คงคุ้นเคยกับชื่อนี้กันดีนะคะกับมหาวิบัติสงคราม4หรือ World War C ที่นำแสดงโดยแบรดพิตต์กันอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเกมแนวแอคชั่นผจญภัยในมุมมองบุคคลที่3ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเดียวกันสำหรับเกมนี้ทางผู้เล่นก็จะมารับบทเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ต้องมาผจญภัยฝ่าดงกับเหล่าซอมบี้ตามเมืองต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกรุงนิวยอร์กมอสโกและสถานที่อื่นๆโดยตัวเกมนี้ก็จะมาพร้อมกับโหมดโคออฟที่สามารถเล่นพร้อมกันกับเพื่อนๆได้สูงสุดถึง4คนซึ่งทางผู้เล่นก็สามารถเลือกเล่นเป็นคลาสอาชีพต่างๆได้ถึง6อาชีพเลยค่ะและแต่ละอาชีพนั้นนะคะก็จะมาพร้อมกับทักษะความสามารถที่ดูแตกต่างกันนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีโหมด Player vs Player vs Zombie หรือโหมดการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นที่จะมีซอมบี้เข้ามาร่วมแจมด้วยค่ะสำหรับเกม World War C เนี่ยนะคะก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่16เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC, PlayStation 4และ Xbox One นะคะอันดับที่2 Anno 1800
ได้เริ่มวางจำหน่ายกันเสียทีนะคะกับซีรีส์เกม Anno ภาคใหม่ที่จัดเต็มมาให้คนที่ชื่นชอบเกมแนวซิมูเลเตอร์ในการบริหารเมืองต้องมาลองกันค่ะสำหรับเกมนี้ก็จะให้ทางผู้เล่นนั้นมาทำการสวมวิญญาณเป็นนักบริหารและสร้างเมืองขนาดใหญ่พร้อมเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเป็นยุคแห่งอุตสาหกรรมการสำรวจและการทูตที่เราจะต้องทำการวางแผนในการจัดสรรปันส่วนในเรื่องต่างๆทั้งการบริหารเมืองการบริหารทรัพยากรภายในเมืองการแลกเปลี่ยนการทำสงครามป้องกันเมืองการสำรวจแผนที่และทวีปใหม่ๆจากทั่วโลกด้วยระบบ Expedition ที่ทางผู้เล่นจะได้สนุกกับการออกผจญภัยเผชิญหน้ากับสัตว์หายากตามล่าหาสมบัติของมีค่าต่างๆไปจนถึงการพบเจอกับเหตุการณ์แบบสุ่มที่ต้องใช้การตัดสินใจแถมภายในเกมนี้ยังมีโหมดการเล่นที่ดูน่าสนใจค่ะอย่างโหมดแคมเปญเล่นไปตามเนื้อเรื่องโหมดแซนด์บ็อกซ์ที่สามารถปรับแต่งรายละเอียดได้ไปจนถึงโหมดการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์อันสุดคลาสสิกไปตามสไตล์ซีรีส์เกม Anno โดยเกมนี้นะคะก็มีการวางจำหน่ายในวันที่16เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PC ค่ะอันดับที่1 Days Goneสำหรับในเดือนนี้ก็มีเกมซอมบี้ที่น่าเล่นเห็นจะเป็นเกม Days Gone เกมที่ทางผู้เล่นจะได้มาเผชิญหน้าในโลกที่ล่มสลายอันมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ยาวนานมาเป็นเวลา2ปีจนทำให้เหล่าผู้คนนั้นล้มตายค่ะโดยเหล่าคนตายนั้นดันลุกขึ้นมามีชีวิตได้อีกครั้งพร้อมกับกระหายเลือดอย่างดุดันจนถูกขนานนามว่าฟลิกเกอร์ส่วนกลุ่มผู้รอดชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันและยังเหลือรอดนั้นก็ต่างพากันปล้นจี้หาที่พักใหม่และอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์จนทำให้โลกนี้ปั่นป่วนซึ่งภายในเกมนี้เราก็จะมารับบทเป็นดีคอนจอนอดีตแก๊งซิ่งไบเกอร์เก่าสังกัดมงโก MC ที่กลายมาเป็นนักล่าฆ่าหัวพวกวายร้ายที่คอยไล่ล่าก่อกวนค่ายผู้ลี้ภัยแถมตัวเขาก็ยังมีความหลังมากมายเป็นแรงผลักดันทำให้เขานั้นต้องมีชีวิตรอดค่ะภายในเกมนี้ก็มีการนำเสนอเกมในรูปแบบ Open World ที่ทางผู้เล่นนั้นสามารถทำการรวบรวมทรัพยากรต่างๆเพื่อมาคราฟเป็นสิ่งของอาวุธและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ค่ะซึ่งภายในตัวเกมนี้ทางผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ดูแตกต่างกันแถมยังมีเหล่าภารกิจที่กำหนดมาอย่างหลวมๆให้กับทางผู้เล่นได้มันพร้อมกับเหล่าฟิกเกอร์ที่มีความรับรู้ที่ว่องไวกว่าซอมบี้ทั่วไปที่จุดนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดูท้าทายสำหรับเหล่าผู้เล่นที่ชื่นชอบเกมสไตล์ซอมบี้ไม่น้อยเลยค่ะสำหรับเกมนี้ก็จะมีการวางจำหน่ายในวันที่26เมษายนในปี2019บนเครื่องเล่น PlayStation 4นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเกมใหม่น่าเล่นประจำเดือนเมษายนในปี2019ที่พวกเราได้มาแนะนำกันคงถูกใจเพื่อนๆกันนะคะโดยหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทำการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆพวกเราก่อนใครก็ได้ที่ช่องของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ